ครแหลมฉบังแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนนะครับมาตรวจดูรถบรรทุกนะฮะที่เข้ามาบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อดูว่าควันของเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมนะครับจากการที่ทางสำนักงานขนส่งได้ออกมาตรวจสอบในรอบ2วันนี้นะครับตรวจรถไปประมาณ200คันเนี่ยก็พบว่ามีรถที่ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอยู่4คันด้วยกันเป็นรถบรรทุกอยู่3คันนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์โดยสารนะฮะรถโดยสารเล็กเนี่ยอีก1คันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายก็คือมีการปรับนะครับแล้วก็มีการตักเตือนนะครับให้ดูในเรื่องของให้ระมัดระวังในเรื่องของควันที่ดำนะฮะก็ให้คอยตรวจสอบเครื่องยนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นมาตรการในการที่ทางจังหวัดเนี่ยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองต่างๆที่จะเป็นมลภาวะอย่างที่เราได้เห็นว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดชลบุรีก็เกิดภาวะที่มีฝุ่นละอองแล้วก็อยู่ในขั้นที่กำลังจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดปัญหาเราก็ได้บูรณาการในหลายๆภาคส่วนเพื่อออกมาป้องกันตรงนี้นะครับซึ่งในวันนี้จากการวัดค่าทางฝุ่นละอองทางอากาศเนี่ยเราพบว่าตอนนี้อากาศของเราค่อนข้างดีละซึ่งจริงๆเนี่ยมาตรการในเรื่องต่างๆเหล่านี้ทางขนส่งจังหวัดทางหน่วยงานต่างๆนั้นเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงเทศกาลช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูที่มีการอาจจะมีการเผานะไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อตัดก้อยการเผาขยะเผาในต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้เกิดนะครับฝุ่นละอองมากเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้พยายามที่จะทำให้ค่าต่างๆไม่เกิดเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็จะมีช่วง3วันที่แล้วเนี่ยที่มีเกณฑ์ค่อนข้างจะในที่เราต้องเฝ้าระวังแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับแต่ว่าเราเองเราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวด้วยและเป็นเมืองขากลับเพราะนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในขณะนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราไปตรวจดูจากแอปพลิเคชันต่างๆเราจะเห็นว่าอากาศของเราในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมากเลยแล้วกัน